ขณะญาตินำร่างไปวัดล่าสุดเสียชีวิตแล้วหลังจากเห็นหน้าลูกสาวที่เดินทางไกลมาจากกรุงเทพญาตินำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจท่ามกลางความโศกเศร้า30มิถุนายน2566จากเหตุการณ์ตายแล้วฟื้นได้เดินทางไปรับร่างของนางสาวชดาพรอายุ49ปีชาวอำเภอบ้านดุงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมานานแล้วนำร่างกลับบ้านตามที่นางมะลิผู้เป็นแม่อยากเอาลูกสาวมาตายที่บ้านถือเป็นวาระสุดท้ายทั้งนี้สาเหตุที่คุณแม่ของนางสาวชดาพรพาลูกสาวกลับบ้านเพราะหมอแจ้งว่าให้ทำใจเพราะอาการของนางสาวชดาพรคงอยู่ได้อีกไม่นานเท่าไหร่ขณะที่นำร่างของผู้ป่วยมาถึงกลางผ่านช่วงอำเภอหนองหานปรากฏว่านางสาวชดาพรได้หมดลมหายใจเสียชีวิตกลางทางทางคุณแม่มะลิเป็นแม่ของผู้ป่วยได้โทรหาญาติให้ไปเตรียมงานศพที่วัดทันทีในขณะที่กำลังนำศพของนางเพื่อตรงไปที่เตรียมจัดงานทุกคนที่อยู่ในรถแตกตื่นกันทั้งรถขณะนำร่างสาวใหญ่ไปวัดจู่ๆกลับมีลมหายใจอีกครั้งเมื่อรถกำลังเลี้ยวเข้าวัดศรีพดุงหมู่7เขตเทศบาลเมืองบ้านดุงซึ่งเป็นวัดที่เตรียมจัดงานศพปรากฏว่าคนในรถตู้ทั้งคันต่างพากันตื่นตกใจและขนลุกเมื่อได้ยินเสียงเฮือกเหมือนหายใจกลับคืนมาของนางสาวชดาพรและเจ้าตัวลืมตาขึ้นทุกคนในรถต่างมองหน้ากันเลิกลักเหมือนโดนผีหลอกมันเกิดอะไรขึ้นขณะที่นางมะลิซึ่งเป็นคุณแม่เมื่อรู้ว่าลูกสาวตายแล้วฟื้นกลับคืนมาได้รีบนำลูกสาวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงทันทีและรีบโทรบอกลูกสาวและลูกชายของนางสาวชดาพรทุกคนต่างพากันงงแต่ก็ดีใจที่แม่ยังไม่ตายขณะที่ญาติที่เตรียมงานอยู่วัดต่างพากันงงยุกใหญ่กำลังพากันเตรียมงานพร้อมนำลงศพมาไว้แล้วซึ่งเมื่อเสียชีวิตกลางทางที่อำเภอหนองหานกว่าจะมาถึงอำเภอบ้านดุงกระทั่งเลี้ยวเข้าวัดระยะทางกว่า40กิโลเมตรและใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงจะมาถึงกลับฟื้นมาได้อย่างไรทั้งนี้ญาติเชื่อว่าเจ้าตัวยังไม่อยากตายเพราะรอลูกสาวที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อกลับมาดูลมหายใจเป็นครั้งสุดท้ายของแม่โดยตอนนี้นางสาวชดาพรยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านดุงโดยมีลูกสาวคนที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดมีรายงานว่านางชดาพรได้เสียชีวิตแล้วเมื่อ2ทุ่มคืนที่ผ่านมาหลังจากเห็นหน้าลูกสาวที่เดินทางไกลมาจากกรุงเทพและทั้งสองได้พบเจอกันจากนั้นนางก็ได้จากไปอย่างสงบโดยวันนี้ญาติก็ได้นำศพไปทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดศรีพดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทันทีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาญาตินางมะลิผู้เป็นแม่และลูกสาวและลูกชายของนางเองเรื่องเล่าที่2ตายแล้วฟื้นตะลึงเด็ก10ขวบตายไปแล้ว14วันจู่ๆฟื้นหมอญาติตกใจช่วงกลางปี2554มีข่าวตื่นตะลึงจากเมืองอ่างทองว่ามีเด็กชายวัย12ขวบตายไปแล้ว14วันแต่กลับฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งก่อนหน้านั้นเด็กชายวัย12ขวบผู้นี้ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วและเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลเด็กและเสียชีวิตในเวลาต่อมานางสมคิดคล้ายทองอายุ48ปีแม่ของเด็กชายวัย12ขวบเล่าว่าก่อนที่แพทย์จะผ่าตัดได้บอกให้ตนเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่าน้องจ่อยอาจแย่หรือเสียชีวิตก็ได้แต่ตนก็ให้ทำการผ่าตัดเลยและหลังจากผ่าตัดกลับออกมาน้องก็นอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ตลอดเวลา14วันน้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดพยาบาลที่มาตรวจพบว่าน้องไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆไม่มีความดันในร่างกายไม่หายใจตัวเย็นเฉียบแพทย์และพยาบาลจึงบอกตนว่าน้องตายไปแล้วตนก็ได้แต่บอกหมอและพยาบาลว่าไม่ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะลูกอาจจะฟื้นขึ้นมาได้
เนื่องจากตนได้ไปบนไว้หลายแห่งจากนั้น15วันต่อมาแพทย์ได้มาบอกว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเพราะว่าเด็กตายแน่ๆแขนขาเขียวคล้ำไปหมดนิ้วมือและนิ้วเท้าแห้งจนแข็งดำหงิกงอผิวหนังแห้งเกรียมโดยเฉพาะที่นิ้วเท้าด้านขวาแห้งจนหลุดออกมาซึ่งแพทย์ยังบอกอีกว่าให้ตนและญาติไปเตรียมเรื่องงานศพได้เลยวันรุ่งขึ้นแพทย์ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกตนจึงได้นำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมเงินจำนวนหนึ่งใส่ในมือลูกและเตรียมจะนำศพกลับไปบ้านแต่หมอได้เดินมาและดึงธูปออกแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนที่ตนใส่ไว้ในมือลูกออกโดยแพทย์บอกว่าจะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้หลังจากนั้นตนได้สังเกตเห็นว่าใต้ตาของน้องนั้นเหมือนมีเหงื่อซึมตามผิวหนังใต้ตาอยู่และเท้ากระดิกได้ตนจึงได้ตะโกนบอกหมอและพยาบาลให้รีบมาดูจากนั้นแพทย์และพยาบาลก็มาดูต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกกับตนว่านี่ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนจากนั้นจึงไปเอาที่วัดความดันมาวัดก็พบว่าความดันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆตัวเริ่มอุ่นขึ้นก็รีบช่วยกันรักษาพยาบาลจนฟื้นคืนชีวิตมาได้มันช่างน่าอัศจรรย์เกินคำบรรยายหมอเองก็ยังงงนี้ในทางศาสนาการตายแล้วฟื้นมักถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณที่มีความหมายลึกซึ้งและสำคัญเชื่อว่าเกิดจากความห่วงที่จะได้พบคนที่เรารักเป็นครั้งสุดท้ายแต่ยังไม่ได้พบเจอจนสิ้นลมหายใจก่อนที่จะได้เจอแต่จิตวิญญาณยังคงไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ร่างของตัวเองด้วยแรงคิดถึงห่วงหาอาทรจึงเป็นที่มาของการตายแล้วฟื้นพอทุกอย่างสมปรารถนาตามที่ตั้งใจเอาไว้เขาก็จะจากไปอย่างสงบขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ